ไปดูกันต่อครับอีกหนึ่งเรื่องครับเจ้าของบ้านที่นั่งนอนอยู่ในบ้านเนี่ยครับผวาเลยนะครับเพราะว่ามีชายคนหนึ่งที่เกิดอาการเมาไม่พอมาหน้าบ้านสวมชุดคาวบอยมาเลยนะครับแกว่งปืนไกวปืนนั่นไปถือปืนมาด้วยโอ้โหถือปืนแล้วเห็นภาพชัดเลยอยู่หน้าบ้านแต่ที่สำคัญเขาบอกว่าเขาโทรแจ้งตำรวจแล้วนะครับว่าเกิดเหตุแบบนี้หน้าบ้านเขาตำรวจบอกว่าทำอะไรไม่ได้เพราะเขายังไม่ได้ก่อเหตุฮะคุณผู้ชมดูก่อนครับเนี่ยฮะคลิปจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านนะครับจะเห็นภาพชายวัยกลางคนคนนี้ครับแต่งชุดคาวบอยมานะครับแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งคุณผู้ชมครับจะเห็นว่ามือที่เขาถืออยู่เนี่ยไอ้มือที่เท้าไม่ได้มีอะไรครับแต่มือที่ถืออยู่อีกด้านหนึ่งเนี่ยมือขวาเนี่ยฮะจะเห็นภาพชัดเจนว่านี่คือปืนครับไม่รู้ว่าปืนจริงปืนปลอมแต่อย่างใดนะครับแต่เอาปืนมาแกว่งหน้าบ้านแบบนี้นี่คืออันตรายที่เกิดขึ้นกับคนในบ้านครับแล้วมายืนตะโกนเรียกเจ้าของบ้านบอกให้ออกมาแสดงตัวแล้วก็เอามือปืนเนี่ยเล็งไปกระบอกปืนเข้าไปในบ้านนะครับแต่แน่นอนครับคนในบ้านเห็นแบบนี้แล้วไม่มีใครกล้าออกมาแน่นอนนะครับไม่กล้าออกมาเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยอย่างไรนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณสัก3 ทุ่มของวันที่10เมษายนที่ผ่านมานี่เองทีมข่าวก็เลยลงไปในพื้นที่เกิดเหตุครับบ้านหลังนี้เป็นของนายประสิทธิ์อุดใจอายุ50 ปีเป็นพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับนายประสิทธิ์ก็เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุเนี่ยคนก่อเหตุคือนายวีระชัยอายุ52 ปีเป็นผู้ที่อยู่บ้านที่อยู่คนละซอยกันนะครับแต่ว่าเขาเป็นญาติห่างๆกันลักษณะของผู้ก่อเหตุนายวีระชัยคนนี้เหมือนมีอาการเมาสุราครับแล้วก็ถือปืนเข้ามาเรียกให้เขาเนี่ยออกมาเปิดประตูหน้าบ้านครับพอเห็นว่าไม่มีใครตอบสนองก็เล็งปืนเข้ามาในบ้านด้วยเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนครับตนเองก็บอกว่าอยู่ในบ้านเนี่ยได้แต่แง้มหน้าต่างมองดูแล้วก็ไม่กล้าออกไปกลัวว่าเดี๋ยวนายวีระชัยจะเอาปืนที่พกมาแล้วมาโชว์อยู่หน้าบ้านเนี่ยจะทำร้ายเข้าส่วนสาเหตุคำถามคือมาแกว่งปืนหน้าบ้านทำไรเป็นญาติกันด้วยเป็นญาติกันด้วยฮะครับเขาบอกว่าสาเหตุอาจจะเป็นไปได้ว่าน่าจะคาใจเรื่องที่เคยทะเลาะวิวาทกันเมื่อหลายปีก่อนครับแต่มันตกลงยอมความกันไม่ได้หากเมาเมื่อไหร่คุณวีระชัยเนี่ยก็จะก่อเหตุข่มขู่แบบเนี้ยอยู่หน้าบ้านเป็นประจำและทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วและเขาก็บอกนะครับคุณประสิทธิ์บอกว่าโทรไปแจ้งตำรวจตำรวจก็บอกว่าทำอะไรไม่ได้เพราะเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นยังไม่ได้ก่อเหตุยังไม่ได้ก่อเหตุฮะเอ้าเอ้าและเอาที่ปืนเอามาแกว่งหน้าบ้านเนี่ยไม่ใช่เหตุการณ์ที่ตำรวจจะมาจัดการได้เหรอครับมันจะเกิดมีโดนซักต้มละโดนยิงแน่นอนยิงแน่นอนเพิ่มเหมือนเดิมมันมีความปลอดภัยละหูหงส์หูหงส์เงี้ยยังไงเนี่ยเนาะเกิดวันนี้จะไปแจ้งตำรวจเหรอครับล่ะกาโทรไปหาหนึ่งก็หนึ่งเบอร์ว่าร้องคือมันมีเรื่องตอนนี้ยังไม่ได้เตือนผมก็ไม่ยังไงโทรไปกี่ครั้งแล้วครับครั้งเดียวครับก็ถ้ามีเห็นเตี่ยก็โทรแม่ถ้าแม่เห็นเตี่ยเป็นจะแม่เลยในเป็นไว้ยังไงนี่ก็ดึงเป็นบอกเนาะถ้าจะอันปุ๊บถ้าว่ามันมีเหตุเกิดขึ้นปุ๊บมีการตายเกิดขึ้นเนาะมันยิ่งใหญ่ยังไงเนี่ยใหญ่ยังตันหรอครับนี่แหละก็เป็นความข้องใจของคุณประสิทธิ์ที่โทรไปแจ้ง191คือจริงๆจะบอกว่ายังไม่เกิดเหตุก็ไม่ได้นะผมมองว่าลักษณะแบบนี้เอาข่มขู่คุกคามก็ดำเนินคดีได้แล้วล่ะแค่เอาปืนมาในที่สาธารณะเนี่ยก็ดำเนินคดีได้แล้วนะมันเป็นพรบปืนอยู่แล้วนะครับในการพกพาไปยังที่สาธารณะแต่ว่าตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอเกิดเหตุก่อนแล้วเอาเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวจะมาโอ้โหอย่างเงี้ยคือแล้วถ้าเกิดเหตุทำร้ายกันขึ้นมาจริงๆได้รับบาดเจ็บหรือว่าท้ายที่สุดแย่ๆเลยเนี่ยเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยเหลือกันได้ทันการไหมล่ะก็เหมือนที่คุณประสิทธิ์เขาบอกเนี่ยแหละครับเนี่ยสัมภาษณ์ไปกับผู้สื่อข่าวของเราก็ยังรู้สึกแบบนี้เหมือนกันว่าถ้าเกิดเหตุแล้วผมจะแจ้งทันไหมล่ะครับแล้วถ้าเกิดเหตุแล้วผมเป็นอะไรไปแล้วใครจะแจ้งล่ะเออนะครับเบื้องต้นคุณประสิทธิ์ก็เลยเอาหลักฐานจากคลิปวงจรปิดเนี่ยแหละครับเข้าไปแจ้งความกับตำรวจที่สน.เรียบร้อยนะครับเพื่อให้ดำเนินคดีตามกฎหมายขออภัยต้องเป็นสภ.ที่เชียงรายนะครับเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายถ้าปล่อยไว้แบบนี้ไม่ใช่แค่คุณประสิทธิ์นะฮะที่เกรงว่าจะได้รับอันตรายบุคคลรอบข้างเองก็อาจจะได้รับอันตรายเช่นเดียวกันแล้วก็ตอนนี้คนละแวกนั้นอยู่ด้วยความหวาดผวากันแล้วล่ะครับครับเมาทีไรก็มาก่อเหตุลักษณะแบบนี้วันดีคืนดีถ้ามันรุนแรงมากกว่าข่มขู่ล่ะจะทำยังไงนะฮะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ช่วยกันตรวจสอบหน่อย